นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปประชุมสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาโดยจะชี้แจงการดำเนินการตามรถดแมพที่ได้วางไว้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรศักดิ์การจนรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมรับประทานอาหารและพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลซึ่งงานดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเพื่อสารสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสื่อมวลชนโดยจะจัดในทุกๆ3เดือน ในระหว่างรับประทานอาหารนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมประจำปีของสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าจะชี้แจงการเดินหน้าของประเทศไทยเกี่ยวกับรถแมพที่ได้วางไว้ซึ่งหากรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะร่างไม่ผ่านการทำประชามติก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอย่างไรต่อไป